ควบคุมอารมณ์ของคุณการพูดเร็วเกินไปกับความตื่นเต้นจะทำให้ดูเหมือนไม่จริงใจและเป็นพวกคิดถึงแต่ประโยชน์ของตัวเองแต่หากพูดช้าเกินไปบางครั้งก็ดูเป็นพวกเฉื่อยชาดังนั้นให้พูดในจังหวะที่ไม่ช้าไม่เร็วและบางครั้งก็ต้องคำนึงถึงกาลเทศะด้วยเช่นหากจะพูดเรื่องที่น่าเชื่อถือให้พูดเร็วแต่ถ้าพูดเรื่องเกี่ยวกับสินค้าให้พูดช้าๆขอบคุณครับ